น้องเพชรเป็นห่วงพี่แปลว่าน้องเพชรยังรักพี่อยู่ใช่ไหมเพชรแค่รู้สึกผิดค่ะไม่จริงน้องเพชรยังรักพี่อยู่พี่ทันไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่กินข้าวก่อนเถอะค่ะพี่ไม่กินงั้นเพชรกลับนะคะน้องเพชรพี่อยู่ไม่ได้จริงๆนะถ้าพี่ไม่มีน้องเพชรเราสองคนยังรักกันอันนี้น้องเพชรก็รู้อยู่แก่ใจทำไมเราต้องปล่อยให้ทิฐิทำให้เราสองคนไม่มีความสุขด้วยอภัยให้พี่นะแล้วเรากลับมาแต่งงานกันเหมือนเดิมเรื่องแต่งงานคงยากที่บ้านเพชรไม่ยอมหรอกค่ะ